ในอดีตนะครับมีหนังมากมายเลยนะที่สร้างออกมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ครับจนกระทั่งตัวหนังมันถูกนำมารีเมคใหม่จนประสบความสำเร็จครับวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ JCB Studio Present หนังรีเมคที่ออกมายอดเยี่ยม The Last Airbender นะครับเดิมทีมันเป็นแอนิเมชันที่ฉายเป็นตอนๆครับซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ดังมากๆครับจนค่ายหนังอย่าง Paramount Picture ปิ๊งไอเดียครับหยิบเอาแอนิเมชันเรื่องนี้ไปทำหนังฉายตอนปี2010ครับบ้านเราหนังมีชื่อไทยว่ามหาศึก4ท่าจอมราชันด้วยทุนสร้างของหนังที่สูงถึง150ล้านดอลลาร์ครับแต่ทำกำไรทั่วโลกจบที่310ล้านดอลลาร์ครับหากค่าโปรโมทค่าส่งคืนโรงหนังทั่วโลก The Last Airbender กลายเป็นหนังที่ขาดทุนครับเข้าเนื้อเน้นๆผ่านไปหลายปีครับ The Last Airbender ถูกนำกลับมาสร้างเป็นฉบับคนแสดงใหม่อีกครั้งแต่รอบนี้มาในรูปแบบซีรีส์ครับโดยได้ Netflix เป็นผู้ผลักดันครับแล้วกลายเป็นว่าฉบับซีรีส์นะครับประสบความสำเร็จมากกว่าฉบับหนังเวอร์ชั่น2010ครับมีบางคนถึงขั้นบอกเลยนะครับว่า The Last Airbender ของ Netflix เนี่ยเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงจากแอนิเมชั่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเรื่องนึงเลยครับพี่อย่างว่าครับแอนิเมชันที่มีหลายตอนพอมาทำหนังที่มีความยาวแค่ 1-2 ชั่วโมงให้จบเนี่ยมันยากครับเราเห็นในเวอร์ชันหนังแล้วว่ามันไม่เวิร์กสู้ทำเป็นซีรีส์ดีกว่ามันถึงกระจายบทต่างๆได้ละเอียดมากกว่าทำหนังนะครับ The Last Airbender ฉบับสร้างใหม่ของ Netflix ถือเป็นการรีเมคที่ดีกว่าฉบับหนังและประสบความสำเร็จครับอีกหนึ่งบทบาทที่เป็นไอคอนิกของปู่อัลปาชิโน่นะครับคือการเล่นเป็นโทนี่มอนดาน่าจากเรื่อง Scarface ที่ฉายปี1983ครับScarface มันเกี่ยวกับไอ้หน้าบากผู้มีชีวิตบัดซบอย่างโทนี่มอนตาน่าครับที่ไต่เต้าตัวเองจนขึ้นไปเป็นผู้มีอิทธิพลได้สำเร็จครับตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นที่ฉายตอนปี1932ครับเวอร์ชั่นนั้นคือขาดทุนหนักพอสมควรเลยครับและตัวหนังยังถูกแบนห้ามเข้าฉายในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยสาเหตุที่โดนแบนนะครับเพราะผู้กำกับ Scarface คือ Howard Hawks ครับแล้วตัวฮาร์เวิร์ดในตอนนั้นมันก็มีข่าวด้วยนะว่าแกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรครับรวมไปถึงหนังสกาเฟสของแกมันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากมาเฟียสุดโหดในชีวิตจริงอย่างอัลคาโปนครับนี่เลยทำให้ Scarface เวอร์ชัน1932เป็นหนังที่ถูกแบนครับและถูกมองว่าสร้างมาเพื่อเชิดชูคนชั่วครับกว่า Scarface จะถูกรีเมคนะครับต้องใช้เวลาถึง50ปีเลยครับเรียกว่า Scarface ฉบับปี1983เนี่ยมันมาถูกช่วงเลยครับและยิ่งได้นักแสดงอย่างอัลปาชิโน่ที่เคยเล่นบทแนวมาเฟียมาก่อนแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ Scarface ฉบับรีเมคเวอร์ชันนี้ประสบความสำเร็จเข้าไปใหญ่เลยครับWell Monkey เป็นหนังไซไฟย้อนเวลาสุดล้ำครับที่ฉายปี1995ครับว่าด้วยเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งที่ถูกส่งกลับไปในอดีตเพื่อหาทางป้องกันการระบาดของไวรัสครับที่ทำให้คนทั้งโลกเกือบ 0,000 ฮะแค่ฟังพล็อตเรื่องก็เจ๋งแล้วใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่พล็อตที่ผู้กำกับอย่างเทรี่กิลเลียมเป็นคนคิดหรือเขียนขึ้นนะครับ Twelve Monkey มันรีเมคมาจากหนังสั้นของฝรั่งเศสที่ชื่อ La Gide นะฮะแค่สะกดชื่ออังกฤษกูจะตายอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับมาตอนปี1962ครับผู้กำกับเทรี่เนี่ยแกได้ดูเรื่อง La Gide ครับแล้วก็ชื่นชอบเรื่องนี้มากครับรวมไปถึงยังคิดอีกด้วยว่าเออวะถ้ากูนำเอาไปรีเมคฉบับฮอลลีวูดน่าจะประสบความสำเร็จนะแล้วแกก็คิดถูกจริงๆครับเพราะลิงทั้ง12ตัวของแกนะครับทำกำไรมหาศาลเลยครับถ้าเทียบกับทุนสร้างที่น้อยนิดนะครับแถมยังได้คะแนนรีวิวเป็นบวกจากนักวิจารณ์และคนดูอีกด้วยครับเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นหนังที่มีการรีเมคถึง4ครั้งเลยครับกับเรื่อง Star is Born เวอร์ชันแรกของหนังเรื่องนี้นะครับต้องย้อนไปตอนปี1937เลยครับคือตอนนั้นเนี่ย Star is Born มันยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแต่มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับคนอื่นอย่างมากครับจนนำไปสู่การรีเมคที่เกิดขึ้นในปี1954ครับแม้จะถูกนำมารีเมคใหม่แต่ Star is Born ก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดอยู่ดีครับตามรอยรุ่นพี่ตอนปี1937ไปติดๆครับหนังมันได้มาแจ้งเกิดสมชื่อ Star is Born จริงๆก็เวอร์ชั่น1976ครับนี่คือเวอร์ชั่นที่3แล้วนะและเป็นการรีเมคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครับในด้านรายได้นะฮะแต่ถ้าด้านบทวิจารณ์เนี่ย
คือนักวิจารณ์แทบจะตีกับคนดูเลยครับคนดูเขาจะชอบเวอร์ชันนี้มากแต่นักวิจารณ์คือไม่ชอบเลยครับแต่เวอร์ชันที่วินวินทั้งนักวิจารณ์และคนดูนะครับก็คือเวอร์ชันปี2018ครับหลังจากที่รีเมคมาถึง4ครั้งนะครับในที่สุดก็เจอเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับ Star is Born ปี2018นะครับคือหนังรีเมคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งด้านรายได้กับบทวิจารณ์ครับที่สำคัญนักร้องอย่าง Lady Gaga นะฮะยังแจ้งเกิดในบทบาทนักแสดงอีกด้วยครับจากการเล่นเรื่องสมกับชื่อเรื่อง Star is Born จริงๆ Bonds James Bonds มันคล้องจองกับเรื่อง Star is Born ดีไงJames Bond ภาค Casino Royale นะครับเป็นภาคที่เปิดตัว007คนใหม่อย่าง Daniel Craig ครับและยังเป็นภาคที่ทำให้เขาแจ้งเกิดในบทบาท James Bond อีกด้วยครับแต่คุณผู้ชมบางท่านอาจยังไม่รู้นะครับว่าภาค Casino Royale ที่พี่ Craig แกแสดงนะครับมันคือภาคที่ถูกนำมารีเมคใหม่ครับ Casino Royale เนี่ยเคยถูกสร้างมาก่อนแล้วและฉายตอนปี1967ครับในตอนนั้นมันเป็นหนังสายลับแนวตลกนะครับที่ตัวหนังดัดแปลงบางส่วนมาจากนิยาย007ของผู้แต่งเอียนเฟลมิงครับซึ่งหนังก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยครับเหมือนเอาหลายๆอย่างในนิยายมายำจนมั่วไปหมดครับและคาสิโนรอยัลนะครับมันก็เป็นหนังนอกค่ายด้วยนะครับไม่ได้ถูกสร้างโดยค่ายอีออนโดยตรงครับซึ่งค่ายนี้เขาถือครองลิขสิทธิ์หนัง007นะครับที่สร้างและดัดแปลงจากนิยายของเอียนเฟลมิงนั่นเองผ่านไปหลายปีครับ007ก็เปลี่ยนคนมาเรื่อยๆตามยุคสมัยฮะจนมาถึงยุคที่พี่เครกได้เป็นครับค่ายอีออนเนี่ยเขาก็หยิบเอาผลงาน Casino Royale ครับที่เป็นหนังนอกค่ายตอนปี1967มารีเมคเลยโดยให้เนื้อหาฉบับใหม่มีความจริงจังไม่ติดตลก Casino Royale ฉบับรีเมคนะครับได้รับเสียงวิจารณ์ในทางบวกอย่างมากครับเครกได้รับคำชมครับว่าการแสดงของเขาได้สร้างตัวละคร007ขึ้นใหม่และเป็นปอนที่ดุดันแตกต่างจากคนก่อนๆครับก็ถือว่าค่ายอีออนฉลาดนะเอาเจมส์บอนด์ที่เป็นหนังตลกนอกค่ายในตอนนั้นมารีสร้างใหม่จนประสบความสำเร็จครับThe Departed ครับเป็นหนังแนวอาชญากรรมที่ดราม่าลุ้นระทึกนะครับการันตีความสนุกโดยผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีครับหนังจะดำเนินเนื้อเรื่องในบอสตันตอนใต้ครับซึ่งที่นั่นนะครับตำรวจเขาทำสงครามกับแก๊งอาชญากรรมครับบิลลี่พระเอกของเรานะครับเป็นตำรวจหนุ่มนอกเครื่องแบบครับที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปแฝงตัวในกลุ่มอาชญากรรมครับซึ่งหัวหน้าของกลุ่มนี้มีชื่อว่าคอสเตลโลนะครับบิลลี่พระเอกเราเนี่ยก็เข้าไปเนียนเลยครับจนได้รับความไว้วางใจจากคอสเตลโลอย่างรวดเร็วครับในขณะเดียวกันครับคอสเตลโลก็ส่งลูกน้องของเขาที่ชื่อโคลินซาลิแวนครับให้เข้าไปแฝงตัวในกรมตำรวจเพื่อเป็นสายให้กับเขาครับนี่คือหนังหนอนบ่อนไส้อย่างแท้จริงครับจริงๆหนังมันสนุกมากเลยนะครับและมันจะสนุกมากกว่านี้ถ้าคุณไม่ได้ไปดูเรื่อง Inferno Affair มาก่อนนะครับผมเพราะเรื่อง The Departed นะครับมันคือหนังฮอลลีวูดที่รีเมคจากหนังฮ่องกงอย่างเรื่อง Inferno Affair นั่นเองครับอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับของฮ่องกงทำได้ดีกว่านะครับอาจจะเพราะว่าผมเคยดูของฮ่องกงมาก่อนก็ได้นะครับถึงอย่างนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวอร์ชั่นรีเมคของฮอลลีวูดมันประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดิมทีอิดนะครับมันคือนิยายขายดีของพ่อใหญ่สตีเฟนคิงครับและนิยายของแกก็ถูกดัดแปลงเป็นทีวีซีรีส์ออนแอร์ในปี1990ครับตัวซีรีส์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอตัวนะครับเพนนีไวท์เวอร์ชัน90ก็ทำเอาเด็กหลายคนในยุคนั้นนอนฝันร้ายไปหลายรายเลยทีเดียวผ่านไปหลายปีครับค่ายหนัง Warner Brother นะครับหยิบเอาซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเรื่องอิดมารีเมคเป็นหนังฉายทั้งหมด2ภาคครับและเป็นการรีเมคที่ไม่เสียเที่ยวเลยครับเพราะอิดทั้ง2ภาคทำกำไรให้กับค่ายหนังอย่างมากแม้ว่าแฟนนิยายบางส่วนจะบอกว่าเนื้อหาในหนังซอฟลงไปเยอะถ้าเทียบกับในนิยายก็ตามนะครับถึงอย่างนั้นครับรายได้มันไม่ได้ซอฟเหมือนกับบทวิจารณ์จากแฟนนิยายอะสิครับภาคแรกเนี่ย700ล้านดอลลาร์เลยนะครับจากทุนสร้างเพียง40ล้านเท่านั้นเองบิลสกาสการ์ดครับเจ้าของบทเพนนีไวท์คือแจ้งเกิดดังในชั่วข้ามคืนเลยนะครับรวมไปถึงผู้กำกับเรื่องอิดทั้ง2ภาคนะครับยังได้รับความไว้วางใจจากค่าย Warner Brother ให้ไปทำเรื่อง The Fat ต่อด้วยครับ
เป็นการรีเมคที่นอกจากประสบความสำเร็จแล้วมันยังช่วยต่อยอดให้นักแสดงรวมไปถึงผู้กำกับอีกด้วยครับย้อนไปตอนปี1999นะครับในปีนั้นมีหนังแอคชั่นผจญภัยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างเรื่อง The Mummy ครับพี่เบรนแดนเฟรเซอร์ในตอนนั้นกลายเป็นผู้นำเทรนทรงผมแสกกลาง The Mummy มันทำเงินจนมีทั้งหมด3ภาคครับแม้ภาค3จะเป็นภาคที่ด้อยที่สุดแล้วแต่อย่างน้อยหนังมันยังได้เป็นไตรภาคของมันนะครับมันไม่อนาถเหมือนเวอร์ชั่นปี1932นะครับใช่แล้วครับ The Mummy เนี่ยมันเป็นหนังที่รีเมคจากเวอร์ชั่นปี1932นั่นเองครับตัวเวอร์ชั่นนั้นนะครับมันจะมีโทนเรื่องที่เป็นหนังผีสยองขวัญออกแนวน่ากลัวครับน่าเศร้าครับที่ในยุคนั้นมันดันมีตัวอื่นที่ได้รับความนิยมกว่าฮะเช่นแดกคิวราหรือแฟรงเกนสไตน์ครับทำให้เดอะมัมมี่ที่เป็นหนังสยองขวัญถูกพูดถึงได้ไม่มากเท่าที่ควรครับการรีเมคในปี1999นะครับคือการนำเอามาปรับโทนเรื่องใหม่ให้ไม่ดาร์กและสยองขวัญเกินไปครับตัวหนังถูกทดแทนด้วยฉากแอคชั่นและเน้นไปที่การผจญภัยครับไหนจะมุกตลกที่ใส่เข้ามาในเรื่องอีกกลายเป็นว่าพอรีเมคแล้วปรับเนื้อหามันแมสไปซะงั้นฮะได้รับความนิยมและคนดูชื่นชอบอย่างมากครับหลังเดอะมัมมี่ภาค3จบไปครับค่ายก็อยากรีเมคแฟรนไชส์เรื่องนี้อีกครับแต่ต้องการให้คุมโทนสยองขวัญแบบปี1932ครับกับเวอร์ชั่นปี2017ครับที่ทอมครูซเขาแสดงนำฮะเสียดายครับหนังมันดันรายได้ไม่ดีและโดนวิจารณ์ทางลบสูงมากนะครับผมเคยทำคลิปพูดถึงเดอะมัมมี่เวอร์ชันนี้ไปแล้วด้วยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับและเรื่องสุดท้ายของเราครับกับเรื่องดูนครับลิซาร์ดอัลกาอิบกูยังหลอนประโยคนี้ในหูอยู่เลยดูนเดิมทีเป็นนิยายแนวไซไฟนะครับที่กำกับโดยเดนิสวิลเนิร์ฟนะครับซึ่งผู้กำกับคนนี้จะชอบทำหนังแนวสโลเบิร์นครับสโลเบิร์นครับเป็นหนังที่จะเดินเรื่องแบบช้าๆเนิบๆครับและจะค่อยๆไล่ระดับความสนุกและตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยหนังมันจะไปพีคช่วงคลายแม็กหรือไม่ก็ช่วงองค์ท้ายของเรื่องครับเพราะฉะนั้นแนวสโลเบิร์นอาจไม่ได้ถูกใจทุกคนครับแนะนำว่าต้องใจเย็นๆครับถ้าจะดูแนวนี้ดูนประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับเห็นว่าภาค2ก็ทำกำไรสูงมากเลยทีเดียวแต่ก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จนะครับมันเคยล้มมาก่อนเลยครับหนังเคยถูกสร้างมาแล้วตอนปี1984ครับกำกับโดยเดวิดลินครับมันเป็นหนังที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงต่างจากตัวรีเมคเลยฮะและผู้กำกับแกก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นที่ตัวแกเองนี่แหละที่ไม่มีความเข้าใจดีพอในนิยายไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในนิยายออกมาเป็นหนังได้ดีพอครับแม้แต่ตัวนักแสดงเวอร์ชันนี้หลายๆคนนะครับก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าตกลงแล้วดูนมันคือหนังเกี่ยวกับอะไรก็อย่างว่าเนาะตอนนั้นเทคโนโลยีพวกงาน CGI มันก็ไม่ได้เทพเหมือนสมัยนี้นะครับผมมีแปลข้อมูลจากสื่อสำนัก movieweb.com นะครับที่เขาเขียนบอกไว้ว่าช่วงที่ดูนฉายนะครับจังหวะมันไม่ค่อยดีฮะเพราะหนังถูกเอาไปเปรียบเทียบกับไตรภาค Star Wars ครับซึ่งณเวลานั้น Star Wars มันคือที่สุดของที่สุดเลยครับดูนเนี่ยเหมือนจะเป็น Star Wars เวอร์ชั่นผู้ใหญ่ที่ทำมาเพียงเพื่อให้คนที่อ่านนิยายดูครับโดยที่ไม่มีการเกาบทจากนิยายให้ดีพอเพื่อให้คนที่ไม่อ่านนิยายดูแล้วเข้าใจตัวหนังได้ง่ายครับแม้ว่าดูนปี1984จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่การรีเมคในปี2021หนังสามารถแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดในอดีตไปได้ครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะผมรอภาค3ครับอยากให้มันเข้าพรุ่งนี้เลยฮะและนี่ก็คือหนังรีเมคที่ออกมายอดเยี่ยมมันเป็นวัฏจักรหนังนะผมว่าอีก10ปี20ปีมันก็จะรีเมควนอยู่แบบนี้แหละครับซึ่งในบางครั้งการรีเมคมันก็จะเจอทั้งดีกว่าต้นฉบับหรือแย่กว่าต้นฉบับปะปนกันไปก็จะมีบางคนนะครับที่เขายังชื่นชอบเวอร์ชันเดิมอยู่พอเห็นเวอร์ชันใหม่ถูกรีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแอนตี้เอ้ยไม่ดูหรอกน่าจะกากสู้เวอร์ชันเก่าไว้ได้อยากให้เปิดใจนะครับลองเข้าไปดูเวอร์ชันรีเมคก่อนถ้ามันไม่ดีก็ค่อยว่าทีหลังนะฮะเพราะว่าการรีเมคหนังเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแย่เสมอไปนะครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB I'm in the game, I was on the bench First I was renting, now I'm collecting rent First it was the Beamer, now I want the Benz Spending all the bag like here I go again